iPad รุ่นที่10เปิดตัวไปที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับจะมีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างกับ iPad รุ่นที่9มารับชมในคลิปนี้ไปพร้อมกันเลยครับเมื่อวันที่18ตุลาคมนะครับ2565 Apple ครับได้เปิดตัว iPad รุ่นที่10อย่างเป็นทางการนะครับผ่านทางหน้าเว็บไซต์ไม่ได้มีการจัดงานอีเวนต์นะครับราคาเริ่มต้นของ iPad รุ่นที่10อยู่ที่ 17,900 บาทซึ่งเมื่อดูที่หน้า Store ของ Apple นะครับ Apple ยังไม่ได้เอา iPad รุ่นที่9ออกนะครับแต่ว่ามีการปรับราคาเล็กน้อยนะครับราคาเพิ่มขึ้นนะครับจาก 11,400 บาทปรับมาเป็น 12,900 บาทนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูข้อแตกต่างกันดีกว่านะครับระหว่าง iPad รุ่นที่10แล้วก็ iPad รุ่นที่9ตัวนี้ว่าความแตกต่างมีอะไรกันบ้างราคาที่แตกต่างกันประมาณ 5,000 บาทตัวนี้ iPad รุ่นที่10มีการอัปเกรดอะไรเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยนะครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยนะครับในเรื่องของดีไซน์ครับiPad รุ่นที่10ครับมีการปรับดีไซน์ใหม่หมดเลยนะครับหน้าจอปรับมาเป็นดีไซน์แบบเต็มขอบมีการนำปุ่มโฮมออกไปนะครับแล้วก็ยังใช้การยืนยันตัวตนแบบ Touch ID อยู่แต่ว่าปรับไปอยู่ที่ปุ่ม Power หรือว่าปุ่มเปิดปิดเครื่องแทนนะครับถ้าเทียบกับ iPad รุ่นที่9นะครับที่ยังใช้ปุ่มโฮมอยู่บนหน้าจอนั่นเองและ iPad รุ่นที่10ครับยังมีการปรับตำแหน่งของกล้องหน้าใหม่ด้วยครับแล้วเป็นครั้งแรกของ iPad นะครับที่ย้ายกล้องหน้าบริเวณด้านบนนะครับไปอยู่บริเวณขอบฝั่งแนวนอนซึ่งตรงนี้นะครับจะช่วยให้การทำงานของกล้องหน้านั้นดีขึ้นสะดวกมากขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นกรณีที่ใช้งาน iPad กับตัวเคสต่างๆนะครับเวลาวิดีโอคอลแนวนอนนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเรามองไปยังตำแหน่งของกล้องได้ตรงขึ้นด้วยครับถัดมาที่เรื่องของจอภาพครับด้วยการปรับดีไซน์ใหม่ของ iPad รุ่นที่10นะครับที่ใช้ดีไซน์แบบจอเต็มขอบนะครับทำให้มีพื้นที่การใช้งานบนหน้าจอครับเพิ่มขึ้นครับเป็น 10.9 นิ้วนะครับเมื่อเทียบกับ iPad รุ่นที่9นะครับที่มีพื้นที่การใช้หน้าจออยู่ที่ 10.2 นิ้วซึ่งหน้าจอของ iPad รุ่นที่10นะครับมีความละเอียดอยู่ที่ 2,360x1,640 พิกเซลครับและก็ iPad รุ่นที่9นะครับมีความละเอียดอยู่ที่ 2,160x1,620 พิกเซลนั่นเองครับทั้งคู่นะครับรองรับการแสดงผลแบบ True Tone และก็ความสว่าง HDR ครับที่500นิตเท่ากันต่อมากันที่เรื่องของชิปประมวลผลนะครับ iPad รุ่นที่10ครับอัปเกรดมาใช้ชิป A14 Bionic ครับมี CPU อยู่ที่6คอร์ครับ GPU 4คอร์ Neural Engine 16คอร์ครับในขณะที่ iPad รุ่นที่9นะครับใช้ชิปประมวลผล A13 Bionic ครับมี CPU 6คอร์ GPU 4คอร์ Neural Engine 8คอร์นะครับเมื่อเทียบกันแล้วนะครับ CPU ของ iPad รุ่นที่10ครับจะมีประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีขึ้นมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าอย่าง iPad รุ่นที่9นะครับและด้วยจำนวนของ Neural Engine ที่มากกว่า2เท่านะครับทำให้การทำงานด้านกราฟิกนั้นไวขึ้นมากกว่าเดิมอีกด้วยขยับมาที่เรื่องกล้องกันบ้างนะครับกล้องของ iPad รุ่นที่10ครับมีการอัปเกรดความละเอียดเข้ามาครับจากเดิมนะครับ iPad รุ่นที่9ใช้ความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับ iPad รุ่นที่10เขาขยับมาเป็นที่12ล้านพิกเซลแล้วนะครับมีรูรับแสงขนาด f1.8 นะครับแล้วก็ทางฝั่งของ iPad รุ่นที่9มีรูรับแสงอยู่ที่ f2.4 กล้องหน้าอัลตร้าไวด์ของ iPad รุ่นที่10นะครับอย่างที่ได้บอกไปเขาปรับมาอยู่บริเวณแนวนอนแล้วนะครับมีความละเอียด12ล้านพิกเซลนะครับซึ่งทั้ง2รุ่นนะครับก็รองรับเซนเตอร์สเตทเหมือนกันทั้งคู่เลยครับการถ่ายวิดีโอของ iPad รุ่นที่10นะครับมีความสามารถมากขึ้นโดยสามารถถ่ายวิดีโอแบบปกติในระดับ 4K ได้แล้วครับขณะที่ iPad รุ่นที่9นะครับถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ระดับ HD 1080p นะครับและก็ทางฝั่ง iPad รุ่นที่10ครับรองรับการถ่ายวิดีโอสโลโมชั่นที่ความละเอียด 1080p นะครับ120เฟรมหรือว่า240เฟรมได้แล้วนะครับซึ่งทางฝั่งของ iPad รุ่นที่9นะครับรองรับการถ่ายวิดีโอสโลโมชันอยู่ที่ 720p 120เฟรมครับและกล้องของ iPad รุ่นที่10นะครับเขาใช้ Smart HDR 3สำหรับภาพถ่ายนะครับขณะที่ iPad รุ่นที่9ครับเขาใช้ HDR สำหรับภาพถ่ายปกตินั่นเองตัวนี้ก็ถือว่าการถ่ายภาพบน iPad รุ่นที่10นะครับก็จะทำได้ดีขึ้นมากกว่า iPad รุ่นที่9นั่นเองนะครับมาดูเรื่องของเสียงแล้วก็ลำโพงกันบ้างนะครับทั้ง2รุ่นครับมีลำโพง2ตัวเหมือนกันนะครับแต่ iPad รุ่นที่10ครับด้วยการปรับโฉมดีไซน์เข้ามาใหม่ครับเขาใช้ลำโพงแบบแนวนอนนะครับ
ซึ่งภาพที่เราเห็นอยู่ณตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าลำโพงของ iPad รุ่นที่10นะครับจะอยู่ทางฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาการรับฟังเสียงนะครับไม่ว่าจะการฟังเพลงหรือว่าการดูหนังนะครับจะทำให้เรารู้สึกได้เสียงแบบสตีริโอมากกว่าเมื่อเทียบกับ iPad รุ่นที่9ครับที่ตำแหน่งของลำโพงเขาออกเพียงด้านเดียวนะครับจากรูปที่เราเห็นตรงนี้เลยสำหรับการเชื่อมต่อแล้วก็พอร์ตเชื่อมต่อนะครับ iPad รุ่นที่10ครับใช้ Wi-Fi 6มีบลูทูธ 5.2 แล้วก็รองรับ 5G แล้วนะครับซึ่งทางฝั่งของ iPad รุ่นที่9ครับยังใช้ Wi-Fi 5อยู่นะครับมีบลูทูธ 4.2 ครับแล้วก็ไม่รองรับ 5G นะครับซึ่งทั้งคู่นะครับรองรับ Nano SIM แล้วก็ eSIM เหมือนกันนั่นเองนะครับและสิ่งที่อัปเกรดเข้ามาครับสำหรับ iPad รุ่นที่10นะครับก็คือพอร์ตการเชื่อมต่อครับที่ปรับมาใช้พอร์ตแบบ USB-C แล้วนะครับจากเดิมที่ iPad รุ่นที่9ครับใช้พอร์ตแบบ Lightning ตรงนี้นะครับทำให้ iPad รุ่นที่10ครับสามารถรองรับอุปกรณ์เสริมได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นทำให้สามารถโอนถ่ายข้อมูลได้ไวขึ้นนะครับเมื่อเราเทียบอัตราการส่งข้อมูลระหว่างพอร์ตแบบ USB-C และก็พอร์ตแบบ Lightning นั่นเองครับสำหรับอุปกรณ์เสริมที่รองรับนะครับ iPad รุ่นที่10ครับรองรับ Apple Pencil รุ่นที่1เหมือนกับ iPad รุ่นที่9อยู่นะครับแต่ด้วยการปรับมาใช้พอร์ตแบบ USB-C ของ iPad รุ่นที่10นะครับทำให้เราต้องใช้อะแดปเตอร์ครับควบคู่ไปกับ Apple Pencil รุ่นที่1ในการชาร์จไฟด้วยนะครับและ iPad รุ่นที่10นะครับยังรองรับ Magic Keyboard Folio ครับเป็น Magic Keyboard ที่ออกแบบมาเฉพาะให้กับ iPad รุ่นที่10เลยนะครับ iPad รุ่นอื่นเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้นั่นเองครับสุดท้ายมาเปรียบเทียบในเรื่องของสีความจุแล้วก็ราคานะครับทั้ง2รุ่นมีความจุให้เลือกเหมือนกันครับนั่นก็คือ64GB แล้วก็256GBนะครับ iPad รุ่นที่10มีสีให้เลือกทั้งหมด4สีครับนั่นก็คือสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีเงินนะครับเป็นเฉดสีที่สดใสมากเลยนะครับเทียบกับ iPad รุ่นที่9ครับเขามีให้เลือก2สีนะครับนั่นก็คือสีเทา Space Gray ครับแล้วก็สีเงินสำหรับสายชาร์จ USB-C นะครับของ iPad รุ่นที่10ครับเขามาเป็นสายชาร์จแบบถักด้วยนะราคาเริ่มต้นของ iPad รุ่นที่10นะครับอยู่ที่ราคา 17,900 บาทครับแล้วก็ราคาเริ่มต้นของ iPad รุ่นที่9ครับอยู่ที่ราคา 12,900 บาทครับและนี่ก็คือภาพรวมครับสเปคต่างๆที่เราเปรียบเทียบกันให้เห็นนะครับรวมถึงข้อแตกต่างครับระหว่าง iPad รุ่นที่10นะครับที่อัปเกรดเพิ่มขึ้นมาเนี่ย 5,000 จากราคาของ iPad รุ่นที่9ว่ามีอะไรบ้างนะครับถ้าจะสรุปให้ง่ายๆนะครับในเรื่องของดีไซน์ที่ปรับมาใหม่นะครับไม่มีปุ่มโฮมแล้วนะครับกล้องเนี่ยมาปรับอยู่ที่แนวนอนแล้วด้วยนะครับดีไซน์จอเต็มขอบครับทำให้มีพื้นที่การใช้งานบนหน้าจอเนี่ยขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของชิปประมวลผลครับที่อัปเกรดเข้ามาใหม่นะครับมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับในเรื่องของกล้องครับการถ่ายวิดีโอที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นตัวนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับในเรื่องของพอร์ตที่ปรับมาเป็น USB-C แล้วนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดเพิ่มขึ้นมานะครับจาก iPad รุ่นที่9มาเป็น iPad รุ่นที่10ครับสำหรับราคาเริ่มต้นของ iPad รุ่นที่10เนี่ยก็จะอยู่ที่ 17,900 บาทอย่างที่ได้บอกไปนะครับใครหลายๆคนเนี่ยที่กำลังลังเลนะครับว่าเอ๊ะจะเอา iPad รุ่นที่9ดีหรือว่าจะเอา iPad รุ่นที่10ดีก็หวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับหรือใครที่ต้องการนะครับอยากให้เราเปรียบเทียบนะครับเพราะว่าด้วยเรทราคาของเจ้า iPad รุ่นที่10ตัวนี้เนี่ยมันไปใกล้เคียงครับกับ iPad Air 4นะครับหรือว่า iPad Air 5ดีไซน์คล้ายกันด้วยนะครับสเปคก็ใกล้เคียงกันใครอยากให้เราเปรียบเทียบรุ่นไหนนะครับก็สามารถพูดคุยแล้วก็แสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปสรุปเปิดตัวครับทั้ง iPad รุ่นที่10แล้วก็ iPad Pro ชิปใหม่นะครับชิป M2 ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่คลิปที่พี่ต้อมได้ทำสรุปเอาไว้ได้เลยนะครับในช่อง iMod Official ของเรานั่นเองนะครับหากชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official เป็นกำลังใจให้ทีมงานกันด้วยนะครับวันนี้ผม1 iMod ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ